action ครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้ยวันนี้รีบมาเลยแต่งกายไม่เรียบร้อยขออภัยด้วยโอ้ยอยากใส่เสื้ออยากใส่เสื้อครับด้านเสื้อเอาไปส่งซักซะอย่างนั้นนะครับดูดูกราบสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ณขณะนี้ครับท่านกำลังรับชมรายการรอดคุกครับรายการถามตอบกฎหมายสไตล์บ้านๆนะครับโดยผมดีเจเดนแล้วก็ทนายอนพนะครับทนายเป้งของเรานะครับครับอยู่ประจำการที่นี่ครับตั้งแต่2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับ1ชั่วโมงหมดแล้วหมดเลยนะครับใครที่เข้ามาชมแล้วนะครั้งนี้ขอความกรุณาช่วยกดแชร์โดยพลันนะครับช่วยกดแชร์ไปให้ไพศาลลอกลิงก์มาไปส่งในไลน์กลุ่มให้เพื่อนในไลน์กลุ่มเข้าไปดูกันก็ได้นะครับก็จะได้รู้ว่ารายการรอดคุกมาแล้วนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เราไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับทุกๆท่านอยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากแชร์กันให้กระหน่ำเลยนะครับณขณะนี้นะครับก็ต้องเขาต้องบอกให้บอกช่องทางในการรับชมก่อนนะครับก็สำหรับช่องทางในการรับชมนะครับท่านสามารถรับชมได้ในทั้งทาง Facebook นะครับเซิร์ชหาคำว่า Channel 8 Thailand นะครับ Channel แล้วก็8 Thailand นะครับแล้วก็หรือว่าจะเข้าชมที่เว็บไซต์นะครับสำหรับใครที่แบบว่าไม่ได้มีเว็บไม่ได้มี Facebook อยู่กับตัวนะครับกดเข้าไปเลยที่เว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะครับ Channel 8 Thailand หรือตอนนี้นะครับเขากำลังโปรโมทกล่องอยู่ทนายเป้งกล่องรับสัญญาณโรคุกล่องโรคุทีวีนะครับกล่องโรคุทีวีสามารถเข้าชมรายการเราได้นะครับเหมือนดูออกทางทีวีเลยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับ Twitter ก็มีด้วยนะครับตอนนี้ Twitter เป็น @channel8thailand นะครับ @ch8thailand นะครับนะครับแล้วก็สายสดนะครับโทรเข้ามาสอบถามปัญหาทางกฎหมายได้นะครับโดยเฉพาะวันนี้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคดีอาญานะครับน่าจะในที่นี้แฟนๆรายการเราน่าจะไปเกี่ยวข้องกับคดีอาญากันหลายคนนะครับทั้งเป็นผู้เสียหายและเป็นผู้ถูกทำให้เสียหายนะครับมีปัญหาโทรมาสอบถามได้ครับ029423319จัดมาจะปีนึงแล้วก็ยังจำเบอร์ไม่ได้ครับจริงๆช่วงนี้สังคมกำลังต้องการเมีย2018ยังก่อนยังก่อนทนายเป้งเมื่อ3วันก่อนหยุดไปหยุดมาได้ดูแล้วครับได้ดูแล้วอ๋อดีใจชิบโป่งเลยครับฮะติดครับละครเรื่องเมีย2018นี่แหละครับทนายเป้งครับครับโอ้ครับผมว่าเขาเล่นดีนะครับผมชอบอ๋อนะฮะชอบอะไรครับก็รู้สึกว่าคนนู้นก็อยากได้คนนี้คนนี้ก็อยากได้คนนั้นครับคนนั้นก็อยากได้คนนี้ด้วยครับคนนั้นก็แย่งกันคนนี้ก็แย่งกันมีความรู้สึกเหมือนเราเป็นพระเอกมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เขาก็อยากได้กันดีนะครับอ๋อฮะบ้านเราก็อย่างนี้แหละครับนะฮะจ้องสืบพันธุ์นะครับเป็นอย่างนั้นใครที่เข้ามาชมอยู่ณขณะนี้ขอความกรุณาส่งสติกเกอร์กันมาหน่อยนะฮะก็ที่สน.ก็มีนะฮะแผนกนี้แผนกอะไรครับทนายเป้งสืบพันธุ์สืบสวนแผนกสืบนะครับเขาเรียกสืบนะครับผมเห็นสืบอย่าไปแปลผิดนะครับผมไปถามเพื่อนที่เป็นตำรวจครับวันมึงทำอะไรบ้างวะครับสืบพันธุ์โอ้ยใจเย็นครับพี่ใจเย็นอันนี้เพิ่งเริ่มรายการเฉพาะเพื่อนผมคนเดียวนะครับอย่าเพิ่งพาไปออกโลกออกพงค่ะทนายเป้งยังไงใครที่เข้ามาชมแล้วนะครับขอความกรุณานะครับช่วยส่งสติกเกอร์มาหน่อยนึงนะครับจะได้รู้ว่าใครเข้ามาก่อนที่จะเข้ารายการครับทนายเป้งเราขอชี้แจงอย่างอันนี้นิดนึงนะครับชี้แจงอยู่2เรื่องนะทนายเป้งทำไมวันนี้แต่งกายไม่สุภาพอีกแล้วกลับมาแต่งกายไม่สุภาพอีกแล้วทนายเป้งย้ายบ้านครับย้ายออฟฟิศก็เลยลืมก็เลยลืมนำเสื้อมาสปอนเซอร์คงไม่ว่าอะไรครับแต่ดีเจเดนี่ดิ้นเลยไม่ได้ใส่เสื้อเหลืองไม่ได้ใส่เสื้อเหลืองเทปเดียวดิ้นครับดิ้นโอ้โหอารมณ์ไม่ดีตั้งแต่ได้ยินว่าลืมเอาเสื้อมาตั้งแต่รถเปิดรายการมาก็ออกตัวเลยดิ้นโอ้โหดิ้นเป็นงองแงเป็นเด็กๆอยากได้ของเล่นเลยครับก็วันนี้บังเอิญทนายเป้งก่อนจะมารายการต้องไปใช้แรงงานมาก่อนทนายเป้งไปทำงานแบกหามมาครับก็เลยแต่งกายไม่ค่อยเรียบร้อยนิดนึงทีนี้ก็เข้าใจว่าทนายเป้งจะเอาเสื้อมาให้ก็เข้าใจอย่างนั้นแหละครับเสื้อเราเป็นเสื้อของใครขอบคุณสปอนเซอร์สักนิดนึงถึงแม้ไม่ได้ใส่ครับร้านดีจริง by MM Shop ครับของน้องหมวยครับครับได้ข่าวว่าหยุด3วันนี่
ส่งแพ็คของส่งแพ็คของส่งไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยแพ็คเสื้อนี่แหละครับทนายเป้งขายดีเลยนะครับสงสัยว่าจะมีงานรับปริญญาลูกสาวเปล่า ไม่ใช่งานบวชเขาพรรษาเขาบวชกันอ๋อช่วงนี้เขาบวชกันเยอะเออแต่ผมไม่ได้เข้านะดื่มได้ครับไม่ใช่กิจของเป้งครับคือพอมีช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปุ๊บเสื้อผ้าก็เลยขายดีจนกระทั่งต้องรบกวนเสื้อผ้าที่อยู่กับเราเอาไปขายด้วย ตอนนี้ก็เลยไม่มีเสื้อผ้าใส่พี่ฮอถามว่ามีอะไรแจกไหมครับมีอะไรแจกไหมเฮียเฮียมาชมรายการด้วยใจเลยนะเนี่ยไม่ได้สนใจอะไม่ถิ่นจ้างเลยว่ะใจรังใจเต็มเลยเฮียโอ้ยได้อ๋อครับเฮียสวัสดีคุณพินิพัฒน์ครับนั่นนี่เราก็ยังผมยังไม่ได้ส่งบัตรไปให้เขาเลยอ๋อนี่แฟนพันธุ์แท้ทั้งนั้นเลยเนี่ยทวงหนี้เรานะครับที่เขายังดูเราอยู่เนี่ยเพราะว่าดึงของเนี่ยแหละดึงของแจกกูถึงว่าทำไมเพจอีเจี๊ยบมันดังครับไอเรื่องอมของแจกดึงของแจกเนี่ยอ๋อฮะก็นี่ทนายเป้งก็ยังไงดีครับคุณวินิพัฒน์ต้องขอบคุณทางสปอนเซอร์เราอีกทีนึงถึงแม้ว่าเราจะไม่ใส่ออกรายการแต่เราก็เก็บตังค์เต็มนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะมีการหักออกไหมเก็บตรงเก็บตังค์ยังไงนะครับยังไงก็เก็บตังค์เต็มนะครับอันนี้อะไรอยู่ตรงหน้าเราครับทนายเป้งครับอันนี้พ่อวัดป่าโปรโมทสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือของที่เราจะแจกกับแฟนรายการเรานะครับขออนุญาตไม่บอกแล้วกันว่าแจกใครแต่ว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำครับก็มีแฟนรายการที่คราวที่แล้วทำตามกฎกติกาเราเป๊ะเลยก็คือแชร์ลิงก์รายการเราแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้เรานะครับเราก็เลยจะแจกหลวงพ่อวัดปากน้ำนะครับอันนี้ต้องอ่านผมอ่านก่อนนะครับรุ่น7สภานายความรุ่น7นะครับเป็นพระที่มอบให้กับสภานายความใช่มั้ยครับพี่ออกที่สภาไม่ได้ออกที่วัดออกที่สภานายความนะครับจะปลุกเสกตามขั้นตอนของวัดปากน้ำเป็นอย่างดีใช่นะครับบรรจุในเจดีย์ที่พุทธมณฑลด้วยครับเอ๊ะร้านนี้เขาไม่ใส่เจดีย์เหรอเขาถึงได้มาขายเราได้น่าจะขโมยมาไม่ใช่ครับออกมาตั้งแต่ปี2536ยังขายไม่หมดและเหลือมาถึงกูใจเย็นก่อนเราอย่าเพิ่งไปบ่อยอย่างนั้นอันนี้เป็นพระเก่าเก็บทนายเป้งโอ้ว้าวว้าวพอได้ยินชื่อหลวงพ่อวัดปากน้ำปุ๊บเนี่ยเราต้องแบบรอดปะล่ะไม่ต้องพูดกันเยอะครับว่านี่ของจริงนะครับรอดประหลาดพุทธคุณนี้ของจริงแคล้วคลาดแน่นอนโธ่รอดประหลาดครับคดียังไม่ได้เริ่มเดินไปไหนเลยมีที่ไหนไม่มีนะครับเพราะนั้นพระองค์นี้ก็จะเป็นของขวัญนะครับที่เราจะมอบขอบพระคุณให้กับแฟนรายการที่แชร์ลิงก์รายการเราแล้วก็คิดดูแคปรูปส่งมาขนาดพระยังรอดครับคารวะจะเหลืออะไรน่ะใช่ไหมครับยังไงก็ขอมอบให้จริงๆจริงๆทนายเป้งจริงๆเรามี2องค์นะครับที่จะมาแจกแฟนรายการแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้โปรดิวเซอร์ขอก็เลยให้เข้าไปองค์หนึ่งก็เลยเหลือแจกแฟนรายการแค่1องค์เท่านั้นนะครับโอเคนะครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมจะไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงว่ารอดคุกมาแจกเรื่อยๆอ๋อนะฮะนะครับยังไงก็ขอบพระคุณแล้วก็แสดงความยินดีกับแฟนรายการด้วยเดี๋ยวจะจัดส่งให้ละนะครับสำหรับแฟนรายการที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแชร์มานะครับก็ส่วนคุณพินิพัฒน์นะครับสวัสดีครับพี่ทนายและทีมงานนะคุณพินิพัฒน์นี่ก็เราติดบัตรดื่มกาแฟยังไม่ได้ส่งไปเลยยังไม่ได้ส่งไปเลยครับนะครับยังไงวันอังคารมันผ่านไปเร็วๆครับนะฮะนายเป้งก็ไปรับคดีอื่นอยู่นะครับยังไงก็ถ้าคุณพินิพัฒน์นี่เดี๋ยวทางทีมงานมีที่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรอทนายเป้งเอาบัตรรับประทานกาแฟมามอบให้พูดดีๆนะบัตรเบิดเนี่ยครับเฮียฮอสจ้องอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีบัตรอาบน้ำแล้วเพราะว่าวันพรุ่งนี้ร้านปิดละเมื่อกี้ผ่านไปครับเป็นไงบ้างทนายเป้งปิดวันนี้แล้วอ๋อปิดวันนี้แล้วใช่ไหมครับผมอ๋อปิดแล้วตำนานเจ้าพระยา3ครับจบสิ้นแล้วไม่มีอีกแล้วใช่ครับทนายเฮียฮอก็ไปรำลึกถึงความหลังสมัยหนุ่มๆได้แก๊งหมาป่าครับแก๊งยูเทิร์นครับนะครับ ไม่มีแล้วครับโอ้พี่เที่ยวแต่ละที่วินเทจมากครับไม่ก็เอ่ยชื่อแก๊งไปแล้วอ่ะอ๋อครับพี่ฮะอ๋อฟังนิดนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเดียวกับท่านนายก
ครับวันที่9สิงหาครับโรงเรียนมีงานครับนะครับกลับไปโรงเรียนบ้างครูคิดถึงครับครับสมาคมผู้ปกครองต้องการเงินบริจาคอีกจำนวนมากครับไปไม่ได้เจอพี่อย่าคิดอะไรมากพี่ก็ขี้เกียจบริจาคเหมือนกันเอ้าทำไมไปพูดอย่างนั้นไปไปผมไปวันที่9ใครอยากไปอ้าวพี่กินเหล้าในสถานศึกษาไม่ได้เขาใส่แก้วสตาร์บัคมาไม่ใช่เหล้านะมันไม่ได้ง่ายเลยสมัยเราเรียนหนังสือเราต้องแอบเอาเข้าไปครับตอนนี้เราจะกินอย่างเปิดเผยกับครูบาอาจารย์ของเราในช่วงเข้าพรรษาด้วยครับขอบพระคุณมากยังไงก็ก็กราบเรียนเชิญมาเป็นทางการเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่มีกราฟิกวิ่งก็ตามนะท่านครับบังเอิญนึกขึ้นได้ครับเพื่อนๆเขาฝากมาว่าเรียนเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ทุกท่านนะครับร่วมพบปะสังสรรค์กันนะครับในงานเลี้ยงสถาปนาโรงเรียนนะครับ9สิงหาวันเกิดโรงเรียนนะครับครับปีนี้100เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้100 112หรือเปล่าไม่ใช่เกินแล้วนะน่าจะ120แล้วครับใช่ครับก็100กว่าปีแล้วเราเป็นน้องสวนกุหลาบนิดหน่อยใช่เรื่องอายุเรื่องความแก่แต่เรื่องวิชาการเนี่ยเราเป็นเหลเลยแหละไม่ใช่แค่เฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นดิเอ้าดูท่านนายกเป็นตัวอย่างเดี๋ยวนี้ใครคุยกับแกรู้เรื่องครับเอาเป็นว่ายังไงยังไงแต่อย่างท่านรักนะเนี่ยรักนะเนี่ยรุ่นพี่เนี่ยรุ่นพี่อย่าให้เบ่งครับรายการเราอยู่ได้อย่าให้เบ่งครับยังไงขอเรียนเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ทุกท่านนะครับพบปะสังสรรค์กันนะครับเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนในคืนวันที่9สิงหาคมนี้ครับผมนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยติดต่อได้ติดต่อโรงเรียนจองโต๊ะจีนได้มีงานวันที่9จริงๆใช่ไหมพี่จริงฮะเขาจองโต๊ะจีนแล้วล็อกเวลาผมไปแล้ววันที่9นะครับวันที่9เลยฮะครับโอเคนะครับไงฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับติดต่อที่โรงเรียนได้เลยฮะจองโต๊ะยองโต๊ะผ่านแต่ท่านโทษฮะพวกทีมงานที่อยู่ในรายการนี้เป็นพวกคณะเราหมดเลยเป็นคณะเราเป็นพวกคณะเราหมดเลยเรามาโปรโมทอย่างเดียวเรามาโปรโมทโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ในหมู่คณะเรานี่ยังไงในดงคณะเราจะโดนคณะเรากระทืบเปล่าอ้าวอย่าไปพูดเรื่องสถาบันเดี๋ยวมันจะวกเข้าเรื่องคดีครับอ๋อแซวกันสนุกสนานนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับโอ้มีแต่เฮียฮอกับคุณพินิพัฒน์นะครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับถ้าอื่นๆนะครับยังไงฝากส่งสติ๊กเกอร์นะครับทักทายกันหน่อยนะครับนะครับวันนี้นะครับทนายเป้งเราได้ประชาสัมพันธ์เอาไว้แล้วนะครับเรื่องว่าจะคุยกันเรื่องอะไรวันนี้ทนายเป้งเชิญเชิญเชิญครับก็จริงๆแล้วมันเรื่องของเรื่องมันเกิดมาจากการที่มันมีคดี2คดีเกิดขึ้นไล่เลี่ยกันนะครับนั่นคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องคดีที่มีพ่อของผู้เสียหายท่านหนึ่งกระโดดตึกศาลอาญาชั้น8นะครับมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลครับครับผิดตัวไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลอ๋อฮะไม่ได้ยื่นคำร้องก่อนโดดครับอ๋อครับพี่ขอบคุณครับก็กระโดดตึกมานะครับอันนั้นสืบสาเราเรื่องก็ค้นพบว่าลูกชายถูกแทงนะครับถูกแทงเสียชีวิตแล้วก็คำพิพากษาวันนั้นศาลชั้นต้นก็ตัดสินมาว่ายกฟ้องก็เลยรู้สึกผิดหวังทีนี้อันนั้นเป็นคดีที่1พอมาคดีที่2เมื่อเกิดขึ้นนี่ตอนนี้กำลังเป็นข่าวท็อกออฟเดอะทาวน์เลยคดีของน้องหญิงนะครับน้องหญิงนี่ไม่ได้กระโดดศาลอาญาชั้น8แต่ไปกระโดดรถเทรลเลอร์นะครับมีคดีเกิดขึ้นก็คือว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับผู้เป็นผู้หญิงนะครับชื่อน้องหญิงนะครับแล้วก็มีโดยที่สาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยนะครับมีคนมาให้การว่าเป็นพ่อน้องเนี่ยนะครับกระโดดรถเทรลเลอร์ที่เขากำลังขับอยู่นะครับก็เพิ่งรู้ว่ารถเทรลเลอร์มันมาเรามาคุยกันว่าถ้าเอาเรื่องนี้ก่อนเลยถ้ามีคนตายครับตำรวจต้องทำอะไรบ้างครับถ้าคุณพบว่ามีคนตายนะครับไม่ว่าจะตายปกติตายผิดปกติตายในบ้านยกเว้นแต่ว่าตายโรงพยาบาลที่ว่าป่วยตายครับกรณีเดียวเท่านั้นคือไปตายโรงพยาบาลแบบแอดมิดมาหลายวันแล้วครับนะครับไม่ใช่ว่าเข้าวันนี้ตายวันนี้นะครับหมายว่านอนมาสักพักครับแล้วตายอันนั้นเป็นกรณีตายตามธรรมชาติอย่างเดียวที่ไม่ต้องสงสัยครับแต่ถ้าตายที่บ้านก็ดีตายกลางทางครับตายแล้วต้องทำไงตายคาอก
ช็คให้ชัวร์ครับขอบคุณมากครับนะครับชีพจรไม่เต้นใช่ครับแต่ลายนิ้วมือเราติดแล้วครับนะตายจริงโอเคไม่เต้นแล้วอย่างแรกถ้าตัวยังอุดๆนิ่มๆนะครับอย่าเพิ่งแจ้งตำรวจเรียกรถพยาบาลก่อนอันนี้ไม่ตลกอันนี้ไม่จริงครับเผื่อฟื้นครับจะปฐมพยาบาลอะไรได้จากผู้รู้ก็ทำไปแต่ถ้าเรียบร้อยสภาพแข็งหรือไม่ก็อ่อนจนเละไม่เป็นตัวแล้วอ่ะครับตายแน่ๆแง่แก่แล้วเนี่ยครับอย่าไปเคลื่อนย้ายครับอย่าไปเคลื่อนย้ายแม้แต่ของที่อยู่รอบๆตัวเขาครับและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเร็วที่สุดเพราะเขามาช้าครับคือกว่าเขาจะออกจากสน.ได้น่ะน้ำมันหลวงก็ไม่ค่อยเติมให้ใช่ครับใช่ครับสิบเวรที่ขับประจำรถก็ไม่ค่อยจะอยู่ครับครับนะฮะเอาโทรให้ติดก่อนอ่ะด่านแรกอ่ะโทรให้ติดก่อนครับคือที่ไล่เรียงมาเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าสองคดีนี้มันเกี่ยวข้องกันเพราะว่าเจ้าพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจกลายเป็นเหมือนจำเลยหลักของทั้งสองคดีนี้เลยโอ้ยพูดถึงตำรวจไทยนี่ไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเขาด่ากันเรื่องใบสั่งจราจรนี่ถือว่าเล็กน้อยเราด่ากันเรื่องนี้ดีกว่าเมื่อสักครู่นี้ทนายเป้งก็พูดถึงว่าตั้งแต่เกิดเหตุพอมีคนตายปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรรีบโทรแจ้งเหตุเลยเพราะว่าตำรวจมาช้าครับอันนี้คือเราต้องคุยกันถึงวิธีการในทางปฏิบัตินะครับอันนี้เราเอาทางปฏิบัติมาคุยเลยนะครับไม่ไอ้กฎหมายอะคุณดูกันหลายช่องแล้วล่ะครับมีหลายช่องเขาคุยกันแล้วเอาที่เราใช้ชีวิตกันง่ายๆเนี่ยครับโทรเลยฮะเพราะว่ามันมีคำถามอย่างนี้ทนายไม่มีคำถามสุขภาพสักคำ มันมีคำถามเกิดขึ้นในบรรดาหมู่ปวงชนชาวไทยเราแทบแต่หลายคนว่าไอ้คนโทรโดนสงสัยก่อนว่าเป็นคนฆ่าหรือเปล่าครับใช่แต่ก็ต้องทำฮะคือมีคำถามสงสัยกันเกิดขึ้นมาว่าว่าแล้วถ้าเราไม่รู้จักไม่มีเส้นสายพ่อไม่ได้เป็นตำรวจแม่ไม่ได้เป็นผู้พิพากษาเป็นอัยการคือตำรวจเขาตอบเข้ามาเขาพร้อมที่จะรับใช้ราษฎรครับทุกคนอยู่แล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้นขั้นตอนเหล่านี้ที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยคือขั้นตอนที่ท่านพึงรำลึกเอาไว้เลยเมมโมรี่เอาไว้ในซีรีบัมส่วนลึกใช่ไหมครับแม้แต่ว่าทอมกำลังตบแฟนเนี่ยก็โทรนะครับรับรองครับเรื่องใหญ่มันจะเล็กครับครับก็โทรให้ติดใช่เพราะว่าไอ้สายโทรตำรวจก็บอกว่าสายโทรไปแกล้งเยอะครับนั่นมันข้ออ้างบางทีฟังก็รู้ว่าไหนจริงไหนปลอมอ๋อครับพี่ถ้าของจริงจะดังยังไงคือคนของจริงเนี่ยมันจะตื่นเต้นฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับคนของปลอมเนี่ยมันจะเรียบเรียงเล่าได้อย่างลื่นไหลมากสมจริงโฟล์มากครับของจริงมันจะตกใจครับเอาถ้างั้นก็ถือว่าเป็นอันนี้ให้กูสอนตำรวจเลยเนี่ยเขารู้อยู่แล้วครับพี่เป็นเทคนิคเพราะว่าอย่างผมนี่ปกติโทรไปที่ไล่บ่ายเบี่ยงทุกทีแหละผมเข้าเวรเดี๋ยวให้ร้อยเดี๋ยวให้ร้อยเวรไม่ว่างเดี๋ยวให้สายตรวจไปดูก่อนครับสายตรวจมาถึงก็วอสองสามทีเดินวนไปวนมาทำอะไรไม่ได้ข้าวเหนียวเลี้ยงหมูปิ้งเหนียวเลี้ยงหมูปิ้งครับคือปัญหามันมีอยู่ว่าครับพอมีคนตายอ่ะคนที่รับผิดชอบคือร้อยเวรที่เข้าเวรอยู่ในเวลานั้นครับเขาจะเข้ากันเนี่ยนะครับบางสน.ก็6ชั่วโมงครับบางสน.ก็8ชั่วโมง1กะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุเนี่ยนะครับกรุณาหลีกเลี่ยงเวลาพรามไทม์6โมงเที่ยง6โมงเย็นเที่ยงคืนมันเป็นเวลาเปลี่ยนกะครับแล้วถ้าเกิดแทรกมาตอนนี้มันจะเกี่ยงกันชิบหายเลยอ๋อเหรอครับว่าใครจะรับเป็นเจ้าของคดีแต่ยังไงเสียเนี่ยครับของมันเลือกเวลาได้หรอวะพี่เอามันเลือกเวลาได้ด้วยอ้าวอันนั้นก็หมายถึงว่าถ้าพูดถึงแจ้งความทั่วไปอ่ะก็เลือกนิดนึงอ๋อถ้าไว้ถูกเวลาโอเคครับแต่ถ้าเกิดว่าตายอ่ะโทรไปเถอะเพราะนั้นเทคนิคที่1อย่าลืมนะครับเวลาโทรแจ้งความแม้แต่ว่าตายที่บ้านก็ต้องโทรครับเพราะไม่รู้ว่าใครเข้ามาทำให้ตายหรือเปล่าถูกต้องครับพอแจ้งแล้วเนี่ยนะครับตำรวจจะยังทำอะไรไม่ได้ครับ
นอกจากถ่ายรูปเก็บหลักฐานรอบตัวดูร่องรอยการต่อสู้ดูบาดแผลเบื้องต้นแล้วตำรวจก็จะโทรตามหมอครับนะครับขนาดตายปกติในบ้านเดี๋ยวนี้เนี่ยยังต้องตามหมอเลยฮะอันนี้คือวิธีการแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆทนายเป้งกู้ภัยจะมาก่อนครับพอโทรไปบอกตำรวจปุ๊บว่ามีเหตุผมพบศพคนอยู่บนบ้านเนี่ยประเทศเราเนี่ยหวังกู้ภัยได้มากกว่าหวังกับตำรวจฮะครับดูจากทีมฟุตบอลก็รู้แล้วหลังจากนั้นก็เป็นหน่วยซีลเนี่ยแหละฮะโดยทั่วไปกู้ภัยมาก่อนใช่ไหมฮะพอกู้ภัยมาถึงปุ๊บเราต้องทำยังไงฮะคือกู้ภัยมาถึงปุ๊บเขาก็จะช่วยตำรวจแหละครับเขาเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานชั้นดีครับครับเก็บรวบรวมพยานหลักฐานครับบางทีเคยได้ยินว่าเก็บรวบรวมทรัพย์สินให้ด้วยซ้ำอ๋อครับเอาไปหมายถึงมันกระจัดกระจายเกิดเหตุอะไรเงี้ยเอาไปคืนญาติเก็บมาคืนญาติครับครับเพราะองค์กรพวกนี้เขาดูแลกันดีมันไม่เหมือนเมื่อก่อนละใช่ครับใช่ครับมันดีขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวนี้เราหวังก็กู้ภัยได้มากกว่าตำรวจอีกแล้วก็หน่วยซีลแล้วก็ พอหลังจากที่ตำรวจเขาตามแพทย์มาพลิกศพแล้วแพทย์จะเป็นผู้ที่วินิจฉัยครับหาสาเหตุการตายครับถ้าไม่จบจุดนั้นใบมรณบัตรไม่ออกเคลื่อนย้ายศพไปวัดก็ไม่ได้ครับอ๋อเพราะฉะนั้นโดยรูปธรรมคือต้องรอแพทย์มาพลิกศพดูก่อนใช่ไหมครับแต่อย่างกรณีของน้องหญิงที่เป็นข่าวครับได้ยินว่ามีตูดหมึกที่ไหนไม่รู้มาแจ้งความว่าเขาตกลงมาจากรถครับแล้วก็ตายครับแล้วทุกคนก็เชื่ออย่างนั้นทั้งสน.ครับจริงๆไอ้ย้ายไอ้การสั่งย้ายเนี่ยมันย้ายให้มันไปเป็นปัญหาที่อื่นหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับคืออันนี้ย้ายก็เรียกย้ายเข้ากลุ่มเฉยๆครับย้ายเข้ากลุ่มเหมือนพระเลยครับเข้ากลุ่มพระเฮ้ยถ้าเข้ากลุ่มแล้วราคาดีนะออกมาราคาดีครับก็อย่างกรณีของน้องหญิงนี่ก็คืออย่างเนี้ยอย่างถามว่าแฟนๆรายการอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเรามานั่งคุยไล่เลียงกันเรื่องพวกนี้ทำไมท่านต้องรู้ก่อนนะครับว่ามันเกิดความไม่ชอบมาพากลอะไรในคดีเราบ้างหรือยังอย่าว่าแต่ผมรู้ขั้นตอนเลยครับตำรวจก็ต้องรู้สิว่าตัวเองต้องทำอะไรครับนะเนี่ยโดดลงมาใช่ไหมฮะชี้ว่าตกตรงนี้คนนี้ชวนไปกินเหล้าใช่เนี่ยครับอันนี้เป็นรถคันที่เกิดเหตุครับทนายเป้งหัวลากหัวลากใช่ครับเป็นเทลเลอร์หัวลากผมก็เพิ่งรู้ว่ารถอย่างนี้เอามารับคนไปส่งบ้านก็ได้ด้วยอันนี้แก่จนอายุปูนี้แล้วก็เพิ่งรู้นะครับพี่ก็เพิ่งรู้ครับอุตส่าห์เก็บเงินซื้อรถสปอร์ตถ้ารู้ว่าผู้หญิงชอบนั่งรถแบบนี้แล้วซื้อแบบนี้มาขับนานแล้วครับพี่อันนี้ก็เป็นภาพที่แบบว่าคนที่เกี่ยวข้องเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับก็อย่างที่เราบอกแหละครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าที่ไล่เลียงขั้นตอนมาเนี่ยท่านต้องรู้ก่อนนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นเป็นลำดับนะครับไม่ใช่ว่าเห็นแล้วไม่ใช่เรื่องของเราแล้วไม่ยุ่งไม่ใช่นะครับหรือฟังเราแล้วรู้สึกว่ามันน่าเบื่อน่ารำคาญอะไรเงี้ยนะครับจะจำเถอะครับวันนึงถ้ามันเกิดเหตุกับท่านเนี่ยมันทำให้มันช่วยเหลือท่านได้หรืออุตส่าห์ไปอยู่ในเหตุการณ์โดยบังเอิญแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ครับใช่นะฮะช่วยกันดีกว่าครับเพราะนั้นขั้นตอนที่พูดเหล่านี้เนี่ยถ้ามีอะไรผิดไปจากนี้แปลว่าเริ่มมีปัญหาแล้วมีปัญหาแน่นอนครับใช่นะครับอย่างกรณีของน้องหญิงเนี่ยคือถ้าคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยคุณพ่อของน้องหญิงเนี่ยได้มาชมทนายเป้งก่อนเนี่ยนะครับคุณพ่อของน้องหญิงก็จะเอะใจตั้งแต่ลงบันทึกประจำวันแล้วใช่ไหมทนายเป้งจริงๆแล้วจากประสบการณ์มาตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติครับทุกครั้งสงสัยเหตุการณ์ตายเสมอครับผมติดใจสงสัยเสมอเพราะว่าครับต้องอย่างน้อยมันก็ทำให้เกิดความกระจ่างครับถ้าปล่อยไปเนี่ยแล้วมันไม่ได้ตายจากธรรมชาติครับมันไปมีการกระทำให้ตายครับคุณก็ปล่อยให้อาชญากรลอยครับผมก็มีปัญหาไม่ได้หรอกฮะครับ
พราะว่าอย่างกรณีขั้นตอนของการชันสูตรคือหลังจากมีการแจ้งเหตุการตายแล้วต้องมีการพลิกศพอย่างเงี้ยนะครับครับคือในหลายๆคดีอย่างคดีที่ลุงคนที่กระโดดสารที่ลูกชายถูกแทงตายก็คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วก็มีหลักฐานหลายๆอย่างที่ไม่ได้ถูกเก็บนะครับผู้ต้องหาถูกจับได้วันนั้นเสื้อกับชุดนั้นแต่ก็ไม่ได้มีการเอาไปตรวจ DNAนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ตายนะครับก็ไม่ได้มีการไปตรวจรายละเอียดเท่าไหร่นะเพราะว่าสาเหตุในการตายมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงจริงคดีที่ลุงเขาโดดตึกสันนิยาชั้น8ลงมาครับมันโดดต่อหน้าต่อตาก็พอเห็นอยู่ครับอันนั้นน่ะเขาโดดเพราะว่าลูกเขาเนี่ยตายฟรีอยู่หรอกนะครับมันน่าสงสัยตรงที่ว่าทำไมพยานปากสำคัญถึงอยู่ๆมาตั้งนานมาเป็นบ้าอะไรตอนจะสืบพยานแล้วมาศาลไม่ได้เอาเป็นบ้าจริงเปล่าก็ไม่รู้เอามาศาลไม่ได้ครับคดีก็เลยล่มครับอ๋อทุกอย่างมันล้วนปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าการรวบรวมพยานหลักฐานมันมาจากพนักงานสอบสวนครับผมบอกเลยนะจากประสบการณ์ที่ทำมาต่อให้พยานคนนั้นเป็นวิกลจริตในภายหลังนะเป็นบ้าทีหลังแล้วมาศาลไม่ได้ตำรวจก็ต้องสอบปากคำไว้ก่อนแล้วมีบันทึกถ้อยคำพยานอยู่ในสำนวนถ้าในขณะที่ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนน่ะเขามีสติสัมปชัญญะดีเขาให้การเป็นพยานได้ก็สามารถจะอ้างเอาปากคำนั้นน่ะเป็นพยานปากความจำเลยในการพิจารณาของศาลได้ครับไม่ได้ทำหรอสำหรับรายละเอียดคดีนี้เหมือนจะกลับคำให้การด้วยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับทนายเป้งอันนี้ผมไม่แน่ใจฮะก็ครับกลับมาเรื่องของเราก่อนทีนี้ขั้นตอนการตายมีการตายมีการชันสูตรพลิกศพเราถ้าเป็นญาติผู้เสียหายต้องไปดูต้องไปดูว่าผู้เสียหายผลการชันสูตรมันเป็นยังไงลูกก็ดีคู่สมรสก็ดีพ่อแม่ก็ดีผู้เสียหายทั้งนั้นครับไปดูให้แน่แก่ใจครับจะใช้อคติสักเล็กน้อยไม่เชื่อก็ได้ครับถ้าเราติดใจนะครับให้มีการชันสูตรครับเขาก็จะเอาศพไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์ตำรวจหรือเดี๋ยวนี้เขามีสถาบันของเขาแล้วครับนะครับอยู่แถวแจ้งวัฒนะหรือไงเนี่ยครับครับนะครับเขาจะผ่าพิสูจน์โดยเฉพาะเลยผมเคยทำคดีหนึ่งละเอียดยิบส่งชิ้นเนื้อแทบจะทุกอวัยวะภายในไปตรวจหาสารพิษครับดูด้วยซ้ำในกระเพาะเจออะไรมั่งกินอะไรเข้าไปมั่งครับตรวจทุกสิ่งครับตรวจจนเรียกว่าบอกได้หมดอ่ะว่าเกิดแรงกระแทกบาดแผลชนิดไหนของมีคมหรือไม่มีคมตายเพราะอะไรแทบจะบอกได้ละเอียดมากแต่นิดนึงนะหมอเขาเคยฝากมาว่าช่วยแจ้งไวๆหน่อยครับถ้ามันเน่าไปแล้วบางอย่างมันตรวจไม่ได้ในหลายๆคดีก็เหมือนกันครับไอ้ DNA สมัยเนี้ยมันสกัดได้ครับเลือดกระเด็นกระเซ็นอยู่แถวนั้นน่ะเขาเก็บไปตรวจหมดอ่ะครับเพราะมันอาจจะมีเลือดของผู้ต้องหาปนอยู่เพราะว่าอย่างกรณีเนี้ยผมยกตัวอย่างแบบการดำเนินคดีโดยปกติอย่างกรณีของน้องหญิงอย่างเงี้ยนะครับครับรถก็ยังไม่ได้ถูกตรวจในวันที่เกิดเหตุในวันที่มาแจ้งความเวลาแจ้งความปุ๊บก็ไปอยู่ในใบสน.ไหนเนี่ยบางปะอินครับพี่โอ้ใครพูดอะไรก็เชื่อเนาะเออเวลากูไปแจ้งบางสอนอกูซักกูจังเลยอ่ะครับไม่เชื่ออะไรกูเลยอ่ะครับพี่ฮะพี่ไปสอนอกองปราบหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่คืออันนี้พูดเองนะอันนี้ร้อยตำรวจเอกที่ทำคดีอยู่เนี่ยนะครับคือผมก็ได้ยินคุณอัจฉริยะแกเอามาพูดคือจริงๆคุณอัจฉริยะไม่ใช่ทนายเนาะแกไม่ใช่ทนายนะใช่ครับแกเป็นแบบว่าคนที่มาคอยช่วยเหลือเรื่องคดีพวกนี้ทีนี้คือแกก็ไปบอกว่าไอในการแจ้งความครั้งนั้นน่ะยังลงไปแค่สมุดเฉยๆยังไม่มีเลขคดีเลยอ้าวครับเฮ้ยฮะ
มันมี2 อย่างที่พิรุธก็คือว่ายังไม่มีเลขคดี2คือยังไม่ได้เรียกผู้เสียหายอ่ะที่เป็นโจทย์เนี่ยมาสอบปากคำเลยตายทะเบียนราษฎรนี่หายากเนาะครับคือแค่เอาบัตรประชาชนตัวเองก็มีโค้ดนะครับเสียบเข้าไปครับพนักงานสอบสวนและตำรวจทุกคนท่านมีพาสเวิร์ดครับเข้าฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรครับหายใจแรงๆท่านก็รู้แล้วว่าพวกผมเป็นใครลูกใครอ๋อครับคือทีนี้เราลาเว้นครับต้องเล่นแม่งเลยครับลาเว้นทีนี้อยากสอบถามในทางปฏิบัติสมมติมันเกิดเราไปพบศพคนตายสมมติว่าอ่ะสมมติว่าเป็นญาติพี่น้องเราที่เป็นผู้เสียชีวิตแล้วเราก็ไปแจ้งความบนโรงพักคือเวลาไปแจ้งความเนี่ยต้องทำยังไงบ้างทนายเป้งจริงๆแล้วแค่โทรไปแค่อยู่ที่ศพเดี๋ยวเขาก็มาหาครับคุณไม่ต้องไปถึงสน.หรอกครับซึ่งแจ้งไปแล้วก็จะอย่างที่ผมบอกพนักงานสอบสวนในท้องที่นั้นต้องมาดูครับไม่ว่าจะตายด้วยเหตุปกติหรือไม่ปกติก็ต้องมาดูครับทีนี้พอมาดูปุ๊บแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เขาก็จะลงบันทึกประจำวันไว้ว่าเขาไปเจอใครครับนอนตายอยู่ที่ไหนมีลักษณะพฤติการเป็นอย่างไรบ้างครับแล้วถ้าเขาเห็นว่ามีข้อควรสงสัยจุดไหนครับที่จะเกิดการตายผิดธรรมชาติเขาก็ต้องทำความเห็นครับสืบสวนสอบสวนกันต่อไปไม่ใช่ AR ใครมาแจ้งว่าเป็นอะไรตายก็ปิดจ็อบครับไม่ทราบว่าผู้นั้นเขาเป็นแพทย์หรืออย่างไรเพราะโดยปกติแล้วมันไม่ได้ฮะมันทำไม่ได้เลยครับที่จะยุติการสืบสวนสอบสวนได้โดยตัวตำรวจเองต้องมีแพทย์เป็นคนชี้ครับเพราะว่าอย่างกรณีที่หลายๆคนเขาชอบพูดกันว่าคุณอัจฉริยะก็ชอบพูดว่าเนี่ยไอการแจ้งความเนี่ยยังไม่มีเลขคดีเลยเลขคดีนี่มันคืออะไรทนายเป้งมันมาอย่างไรคือนอกจากเล่มประจำวันของตำรวจแล้วเนี่ยนะฮะเขาจะมีเลขรันมีเลขเล่มและมีเลขรันทุกหน้าครับให้ตำรวจเนี่ยจดไปว่าวันนี้เข้าเวรมามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างครับบ้านไหนตีกันบ้านไหนเสียงดังบ้านไหนเล่นการพนันบัตรประชาชนหายหรือว่าใครไปเดินเจอตำรวจจับตัวทีเขาก็เอามาส่งให้ร้อยเวรลงประจำวันซึ่งมันก็จะเรียงหน้าของมันไปเรื่อยเรียงตามลำดับแต่ประจำวันมันจะมีอยู่2ประเภทคือประจำวันเป็นหลักฐานกับประจำวันเกี่ยวกับคดีประจำวันเป็นหลักฐานจดเฉยๆอาทิเช่นบัตรประชาชนหายผมมาแจ้งหรือว่าเอ้คนข้างบ้านมันขู่ผมว่ามึงระวังตัวให้ดีเดี๋ยวโดนกระทืบแน่ก็จะมาบอกตำรวจเอาไว้ทำนองเป็นหลักฐานครับยังไม่เกิดความผิดขึ้นถ้ามีความผิดเกิดขึ้นมีคดีเกิดขึ้นครับเขาก็จะลงประจำวันเกี่ยวกับคดีนี้ไอ้การไม่ออกเลขเนี่ยครับมันผ่านขั้นตอนของการพิสูจน์ทราบสาเหตุการตายโดยแพทย์หรือยังครับถ้าแพทย์เขาลงมากับไอ้ข้อความที่มาแจ้งอ่ะครับมันสอดคล้องกันแล้วมันเป็นปกติคุณก็แทงไปครับตายด้วยสาเหตุปกติตามธรรมชาติครับกระโดดแล้วเทเลอร์ก็ปิดกระโดดแล้วเทเลอร์ไม่ธรรมชาติครับมนุษย์ธรรมชาติไม่โดดรถเล่นครับโตแล้วด้วยครับไปกระโดดอยู่ๆก็กระโดดแล้วเทเลอร์ครับอันนี้คือไม่ธรรมชาติอยู่แล้วไม่ธรรมชาติอยู่แล้วครับแล้วก็คือก็เนี่ยแหละครับมันอันนี้คือเป็นความชอบไม่ชอบมันแปลกๆใช่ไหมฮะอ๋อครับขนาดตายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ดูว่าเหมือนจะเห็นอยู่ครับก็ยังต้องพิสูจน์ฮะเพราะว่ามันก็ยังทะลึ่งมีอาการช็อกตายไปก่อนรถชนก็มีครับอ๋อเอาจริงไหมฮะเกิดบางทีรถไม่ได้ชนอ่ะแต่ตกใจครับช็อกตายข้อสอบช็อกออกครับครับผมฟักปืนขึ้นมาส่องครับยังไม่ทันยิงเลยตายแล้วครับเป็นอะไรเป็นความผิดอะไรเป็นความผิดฐานไหนอ๋อครับพี่ฮะอันนี้ก็คือผมผ่านมันมาไกลแล้วครับพี่ผมจำไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าเอาตัวรอดได้เสมอแต่บางทีก็ไม่รอดอันนี้พอกลับมาที่กรณีของน้องหญิงอย่างเงี้ยนะครับครับคือถ้าเกิดว่าเราเป็นพ่อแม่เป็นผู้เสียหายปุ๊บเรารู้แล้วว่าเริ่มมีความไม่ชอบมาพากลปุ๊บอย่างกรณีที่ไม่ได้มีการรอ
ผลการชันสูตรไม่ได้ระบุหรือว่าไม่ได้ไปตรวจสถานที่ไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันจะต้องรอภายในระยะเวลากี่วันครับพี่ทนายเป้งคือหลังจากที่เราไปแจ้งความแล้วมันสักกี่วันกันเข้าถึงที่ผมเคยมีประสบการณ์มาถ้าสาเหตุการตายยังไม่ชัดแจ้งเนี่ยครับบางทีเขายังไม่ออกมรณบัตรให้เคลื่อนศพเลยนะครับทีนี้เราก็ต้องรู้ใช่ไหมทนายเป้งว่าหรือว่าบางทีผมว่าเคยนานสุดครับก็สองวันครับที่ยังไม่มีการแทงคือมันต้องเป็นคือในบันทึกประจำวันมันต้องบอกสาเหตุการตายในมรณบัตรก็ต้องบอกในมรณะถูกต้องใช่ครับในมรณะเพราะบางคนมันมีเรื่องของประกันภัยด้วยประกันชีวิตด้วยมันเกี่ยวหลายอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นคืออย่างกรณีนี้ถ้าไม่มีความผิดปกติบอกว่าเป็นแค่อุบัติเหตุแทงออกมาเลยก็รับผิดชอบไปลาเว้นไปครับนะคือเจ้าพนักงานน่ะคุณเขากินเงินเดือนหลวงนะครับครับก็หาข้อหาเขาหาข้อหาให้เราเราก็หาให้เขาบ้างครับทีนี้เอาต่อมาคือถ้าไม่ชอบทำอาชีพนี้ก็ลาออกไปไม่ยากอะไรครับก็มาเป็นทนายก็อาชีพอื่นมีให้ทำเยอะแยะครับพี่ใช่คือถ้าคิดว่าเช็คลิสต์มีให้ทำอยู่ไม่กี่อย่างอ่ะครับถ้ามันยากก็ลาออกไปอ๋อเพราะเวลาไปแจ้งความแล้วมันยังบอกให้เราไปหาหลักฐานเอาเองมันคืออะไรมันคืออะไรอย่างกรณีมันคืออะไรอย่างกรณีของน้องหญิงหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว2วันคุณพ่อก็ได้หลักฐานว่าเป็นคลิปวิดีโอคลิปเสียงการสนทนานะครับซึ่งก็ทำให้รู้สึกว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลทำให้รู้สึกว่าประเทศเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาอยู่นั่นแหละครับยังไงเดี๋ยวนะครับลองฟังคลิปเสียงดูทนายเป้งครับไม่เป็ดตอนเป็ดเมาเขามากระชากหญิงอะเห็นไหมน่ะมันลูกขาหญิงมันทำไม่ได้แบบนี้หนูกลับมาเลยได้ไหมมาส่งเลยไหมกลับมาเลยได้ไหมถ้ามึงทำไว้ใจมึงน่าจะพี่กลับก็ได้ถ้ามึงไม่ไว้ใจกูอะกูไว้ใจมึงเป็ดใช่กูรู้ไม่ได้ว่าอะไรมึงเลยแต่กูแค่กลัวกูไม่รู้จักเขาพอไงทำเองกูนั่งรถไปกลับก็ได้อันนี้เป็นเงินน่ะเป็นการสนทนาไม่เป็นไรของคนสามคนเดียวอ่ะก็คือคนที่ชื่อเป็ดเขาอ่ะน้องหญิงแล้วก็เป็นญาติผู้ใหญ่คนนึงชื่อคุณลุงน้องของตั้งสามนะครับหยิบไปคนได้เลยคืออารมณ์ประมาณว่าเริ่มมีความระแคะระคายกันเกิดขึ้นแล้วว่ามันไม่มีการพากลับมาส่งที่บ้านก่อนพี่ก็เป็นห่วงอยู่ดีแหละพี่น้องเป็ดแหละให้เขาส่งอะไรที่ให้กองมาส่งนะเย้ฮะเขาจะมาส่งเลยไหมมันจะไปส่งเป็ดใช่ไหมเป็ดพูดใช่ไหมค่ะตาหนูมาส่งเลยที่หนูรับประกันของคนเป็นประกันก็ได้ให้คนให้คนที่ไม่ตอนที่เจ็บให้คนที่พาไปเนี่ยพาน้องหญิงกลับมาส่งหนูก็รู้ว่าที่เป็นห่วงทั้งสองเลยแต่ว่าเป็ดที่รู้เอาตัวรอดได้แต่อีหญิงน่ะมันเป็นยังก่อนต่อโลกรู้ไหมรู้ของพี่เออใช่ที่มาจับของพี่เขาก็คือหนูจะมันน่าจะที่กลับหนูก็ได้เพราะว่าถ้ายังไงตังหนูในเอทีเอ็มหนูให้มันไปกดหนูก็ได้แล้วหนูไม่มาพร้อมหญิงละลูกหนูกลับไม่ได้หรอพี่งั้นหนูให้หญิงน่าจะที่กลับมาหาพี่เลยได้ไหมได้เพราะว่าป้าใช่หญิงมันได้สองทุกความคุ้นหนูใช่หญิงมันน่าจะที่กลับหญิงได้งั้นเอางี้นะให้หญิงอ่ะน่าจะที่กลับมาเลยพี่รออยู่ตรงหน้าบิ๊กซีหน้าเซเว่นเนี่ยที่เดิมอ่ะนะลงไปทางนี้ใช่ไหมคะให้ทางนี้เลยลูกแล้วถ้าเป็ดมาเป็ดจะมาหาที่ห้องเลยเจนจะอยู่กับพี่เอ๋หนูโอเคค่ะจ้าคุณแจ๊คของคุณแจ๊คให้หญิงถือไว้หมดแล้วไม่เอาคุณแจ๊คห้องไว้กับหนูก่อนเดี๋ยวหญิงไปนอนกับพี่ไงเผื่อหนูกลับไปนอนกับ
โอเคก็พอสังเกตเนาะพอสังเกตใช่ครับคือคิดว่าคลิปนี้น่าจะได้รับฟังกันไปหลายคนแล้วนะครับเป็นการสนทนาของคน3คนอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับคือคุณพ่อก็พอได้ยินเห็นคลิปพวกนี้นะครับคือจริงๆไม่ใช่คลิปตัวนี้มันยังมีอีกคลิปอีกตัวนึงที่แบบว่าเป็นการพูดอารมณ์ประมาณว่าขอความช่วยเหลือนะครับโทรมาในขณะที่รถกำลังเติมน้ำมันอยู่ที่ปั๊มนะครับแล้วก็เป็นคลิปอีกอันนึงที่โทรมาช่วงที่แบบช่วงที่คนขับเทรลเลอร์ให้การว่าลงไปปัสสาวะนะครับยังมีการสนทนาสุดท้ายเลยก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็รวบรวมหลักฐานนี้มาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับไม่แปลก ครับทุกวันนี้พี่ก็ต้องหาหลักฐานไม่ตำรวจครับพี่ก็เหนื่อยฮะทำงาน2ด้านเลยครับคือมันไม่ใช่แค่กรณีนี้กรณีเดียวนะครับเขากรณีอย่างก่อนหน้านี้ที่คดีคุณลุงที่กระโดดศาลน่ะอันนั้นคือลาออกจากงานเลยก็ลาออกจากงานใช่ไปทำคดีหาอะไรให้ตำรวจไปหาวงกล้องวงจรปิดพี่ไปขอไฟล์ภาพกล้องวงจรปิดแล้วก็เขียนมาไล่เป็นวินาทีทำใส่แฟ้มไว้เลยพี่ประมาณ 3-4 แฟ้มใหญ่ครับของกล้องวงจรปิด 3-4 ตัวเขียนรายละเอียดลงรายละเอียดเลยแต่ละนาทีเกิดอะไรขึ้นครับกว่าจะได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้เดียวนะครับจำคดีผู้หญิงทำบัตรประชาชนหายได้ไหมฮะแล้วอยู่ๆก็โดนแก๊งอะไรสักอย่างเอาไปเปิดบัญชีธนาคารบัตรประชาชนหายไปเปิดบัญชีธนาคารอันนั้นก็ต้องไปขอกล้องวงจรปิดจากธนาคารด้วยตัวเองประมาณ 8-9 แห่งขอด้วยตัวเองมียอมให้มา2แห่งครับอันนี้คือเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะในเรื่องการช่วยเหลือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่แบบนี้เป็นเรื่องที่เขาปล่อยให้เราต้องทำเป็นปกติครับจริงๆก็ไม่ใช่หน้าที่เราครับแล้วการเข้าถึงหลักฐานต่างๆเหล่านั้นธนาคารก็ไม่ค่อยจะให้ครับเพราะว่ามันไปกระทบสิทธิ์ของผู้อื่นเยอะครับถ้าไม่ใช่บัญชีของตัวเองหรือว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอเนี่ยธนาคารไม่ให้นะครับมันเป็นการยากแต่ด่าตำรวจผมด่าเต็มที่เลยช่วงนี้ผมอารมณ์ไม่ดีคดีไม่ขยับเลยไม่คือในฐานะของประชาชนคนหนึ่งเวลาที่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีหลักฐานหรือว่ายังหาหลักฐานอะไรไม่ได้ให้เราเนี่ยเป็นหน้าที่เขาครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าไม่มีไม่ได้แปลว่าอย่าเพิ่งปักใจเชื่อมันไม่มีจริงๆใช่ไหมทนายเป้งในทางปฏิบัติหาลองไปอัดเสียงดูสิว่าเขาพูดว่าเขาทำงานแล้วไม่มีครับจริงๆเดี๋ยวนี้เราต้องลุกฮือขึ้นมาเก็บหลักฐานที่ตำรวจปฏิเสธงานครับครับแล้วคุณก็ไปช่วยหานั่นแหละครับแล้วก็ฟ้องละเว้นแม่งเลยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบครับมีทุกภาคครับจัดไปอ๋อนะครับเป็นเจ้าพนักงานละเว้นครับอ๋อคืออันนี้อย่าให้เขามีเวลาว่างไม่งั้นเขาก็ว่างครับผมไม่แน่ใจเรื่องว่างไม่ว่างแต่ว่าอย่างกรณีเนี้ยฮะอย่างกรณีของน้องหญิงอย่างกรณีของคุณลุงที่กระโดดศาลอันนั้นคือไปช่วยหาพยานหลักฐานแล้วก็มาส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วมันก็ยังไม่ได้ผลครับมันก็ยังไม่ได้ผลใช่ไหมฮะทีนี้ผมก็ไม่งั้นอีกหน่อยคนเราคงย้ายไปใช้ศาลเตี้ยแล้วลำบากอ่ะครับทีนี้ผมถามแบบซื่อๆเลยถามแบบซื่อๆตรงๆเลยถ้าไม่รู้จะพูดยังไงคือสมมติมีคดี10คดีอย่างเงี้ยนะฮะมีความผิดเกิดขึ้น10คดีเนี่ยนะฮะในฐานะที่ถ้าเกิดว่าทั้ง10คดีเนี่ยทั้งผู้เสียหายเป็นประชาชนคนธรรมดาไม่ได้มีนามสกุลญาติไม่ได้เป็นใครในกองทัพไม่ได้มีญาติเป็นตำรวจไม่ได้อะไรเงี้ยที่ผมเห็นมาบางทีนามสกุลดังมันก็ไม่สนครับอ๋อคืออย่างเงี้ยถ้าไปแจ้งความดำเนินคดีประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่มีการทำงานกันแบบเป็นปกติอ่ะขนาดพี่เป็นทนายครับขนาดเรื่องนั้นเป็นเรื่องของพี่เองครับพี่ก็โดนมาแล้ว10เรื่องได้ผลไม่ถึงเรื่อง2เรื่องครับเพราะว่าอย่างคดีที่เคยออกมาคุยกันในรายการขโมยขึ้นบ้านกูไม่เคยจับได้ครับขึ้นร้านกูก็จับไม่ได้ครับ
ไม่ได้ผลอ่ะครับอันนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นอันนี้ทนายเป้งอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ดีครับตำรวจไม่ เอาแฟนรายการ คอมเมนต์มาเลยดีกว่าใครแม่งไปแจ้งความแล้วได้ผลมั่งวะเออครับกูจะชื่นชมแล้วเดี๋ยวกูจะส่งของขวัญมาให้ตำรวจท่านนั้นครับใครไปแจ้งความสน.ไหนอ่ะแล้วได้ผลโคตรประทับใจเลยครับคดีคืบหน้าเอาชื่อพนักงานสอบสวนท่านนั้นมาเลยเดี๋ยวกูจะส่งของขวัญไปให้ครับมีเหรอส่งมาดิครับท้าเลยเอ้าเงียบกริบเลยครับทนายเป้งนอกจากเงียบกริบแล้วยอดยังตกอีกเนี่ยเห็นไหมคนดูตกลงพอเราด่าเจ้าหน้าที่ก็เลิกดูเราครับเมื่อก่อนนี่ดูกันเยอะๆนี่เจ้าหน้าที่อย่างนั้นอ่ะเจ้าหน้าที่อย่างนั้นแต่ว่าเป็นฝ่ายความมั่นคงนะครับคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันมีครับเฮ้ยมันมีมีแต่มันน้อยจนต้องแบบประกาศว่าทำดีให้รางวัลอ่ะครับเอออ๋อคือผมไม่รู้ดิมันอ้าวแล้วเหรอเราอยู่อย่างนี้มันถูกต้องเหรอวะพี่หรือยังไงมันก็ไม่ถูกหรอกไม่ชินเหรอครับผมว่าคือผมอ่ะคือตอนผมดูคดีผู้หญิงจะให้จับคนร้ายได้ไวนะลองยิงตำรวจตายแป๊บเดียวเฮ้ยแต่ตำรวจบางคนโดนรถชนตายก็ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยรู้ด้วยนะว่าใครชนแล้วก็ปล่อยเขาหนีไปด้วยครับจับไม่ได้เลยครับพี่ครับนี่คดีอาญานะครับพี่เลยครับตำรวจโดนชนแท้ๆว่าบางคดีผู้ต้องหาก็แก่ๆครับเออยังไม่ปล่อยเลยบางคดีผู้ต้องหาหนุ่มๆหนีไปซะละครับพี่ฮะพูดแล้วมันเศร้าอ่ะคือผมไม่รู้ยังไงคือแม่ถ้าพี่เล่นพูดอย่างนี้คือผมตอนดูคดีของน้องหญิงอ่ะผมเชื่อว่าคนเก็บหลักฐานไว้ไงว่าตำรวจบอกมันแล้วมันไม่ทำงานครับไปหาเนี่ยเอามือถือเนี่ยอัดเสียงใส่เป่าเสื้อไว้เลยครับแล้วให้มันตอบมาเลยมันจะตอบแมวๆอะไรก็ให้มันตอบมาพี่เรื่องนี้เอาไงพี่เรื่องนี้เอาไงครับเอ๊ะพี่เรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วครับนะถ้าเอาคลิปเสียงนั้นไปร้องเรียนผู้บังคับบัญชาแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับเอามาออกทีวีครับเดี๋ยวพี่จะออกให้อีกรายการนึงโอ้แต่รายการเราคงไม่มีใครเอามาออกหรอกครับ ดูกัน10กว่าคนน่าจะไม่มีผลอะไรทนายเป้งต้องพี่เกิดผลให้พี่เกิดผลออกแล้วตอนนั้นหยุดทำไมอ่ะ ให้มีผลครับต้องให้พี่เกิดผลสิต้องพี่เกิดผลนะฮะให้พี่เกิดผลช่วยไม่คือผมสงสัยก็ร้องหาเขาจังเลยนะ เวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยช่วยเขามั่งละกันผมสงสัยผมดูกรณีของน้องหญิงเนี่ยถ้าคุณพ่อไม่เอาเรื่องไปคุยกับคุณอัจฉริยะแล้วคุณอัจฉริยะไม่รับเรื่องแล้วไม่วิ่งเต้นไม่เดินเรื่องแทงเรื่องไปวิ่งไปพบปะสื่อมวลชนเอาคลิปไปให้เอาอะไรเงี้ยเขาคุณอัจฉริยะเขาทำงานด้านอะไรก็ทำมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือคนที่ประสบเหตุการณ์แบบไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคดีอาญาเนี่ยเห็นไหมล่ะมันมีองค์กรช่วยเหลือก็เพราะว่ามันยังมีข้อบกพร่องไงครับแล้วข้อบกพร่องเราก็พูดกันว่ามันเป็นส่วนใหญ่ด้วยดิครับไม่รู้เห็นลุงบอกว่าจะทำตามสัญญาเรื่องนี้สัญญาไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อเรื่องปฏิรูปตำรวจนี่แน่นอนสัญญาเหรอลุงพูดอยู่แล้วลุงสัญญาเหรอใช่วันที่9ลุงไปโรงเรียนนะจะได้ด่าเขาด้วยพี่ก่อนๆเขาไปนะพี่ก็เจอกันอยู่นะอ้าวเดี๋ยวกูพูดคอยดูดิแต่ปีนี้กูจะพูดเหมือนที่พิจิตรเลยครับจำเด็กพิจิตรพูดได้ป่ะครับจำได้เดี๋ยวกูจะพูดเหมือนที่พิจิตรเลยครับเพราะว่าปีนี้ท่านไม่ไปเออปีนี้พี่ตู่เราไม่ไปอยู่แล้วนะครับรับประกันได้นะครับไม่คือเรื่องปฏิรูปตำรวจเนี่ยมันก็แบบรูปหน้าปัดจมูกกันแหละครับพี่เพราะว่าถ้าตำรวจปฏิรูปแล้วทหารไม่ปฏิรูปก็ยังไงอยู่ใช่ไหมครับเขาคนละพวกกันคุณก็อย่าไปปนกันสิใช่ไหมครับไม่ได้ยินนะตอนหมาไอหมูป่าครับติดคนหนึ่งมาช่วยคนหนึ่งมาจับครับไม่รู้มาทำไมครับไม่แต่ว่าอย่างเนี้ยอย่างเรื่องปฏิรูปตำรวจนี่ก็เป็นเรื่องที่คุยกันเยอะอย่างกรณีล่าสุดที่มีการเสนอใช่ไหมทนายเป้งว่าให้แยกงานสืบสวนสอบสวนออกจากตำรวจซะจะได้ไม่ต้องบ่นไงว่างานเยอะครับค่าตอบแทนก็ให้เขาเยอะๆหน่อยคดีเศรษฐกิจเก็บค่าธรรมเนียมไปเถอะแล้วช่วยทำงานนิดนึงครับ อยากจ่ายครับใจจะขาดเลยครับภาษีไม่ต้องเก็บเยอะหรอก
เก็บเงินค่าพวกนี้แล้วทำงานขอร้องเถอะไม่งั้นมันก็เราก็จะเกิดคดีอย่างน้องหญิงขึ้นอีกคือแบบแหมจะพูดจะให้พูดยังไงอย่างกรณีของน้องหญิงนี่ไม่ใช่แค่เป็นกรณีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองคือมันยังมีอีกเยอะมากที่เราไม่รู้อย่างกรณีลุงที่กระโดดตึกเนี่ยลูกเสียชีวิตใช่ไหมฮะตั้งศพวันแรกปุ๊บเพื่อนร่วมสถาบันมาร่วมงานศพขากลับโดนยิงเสียชีวิตไปหนึ่งคนไอ้ที่ตายวันนั้นอะวันงานศพอะทุกวันนี้คดีก็ไม่ไปไหนครับก็เงียบกริบอันนี้ภายในระยะเวลา1อาทิตย์เราเจอแล้ว3คดีนะฮะทนายเป้งคุณแม่ผมเสียชีวิตมา2ปีแล้วตำรวจยังไม่ทำคดีเลยครับพอดีผมไม่ค่อยว่างนั่นแหละครับใช่ไหมฮะเราก็เนี่ยไม่เห็นมีใครตอบมาเลยว่าก็แน่จริงก็ตอบมาว่าไปสอนอไหนแล้วประทับใจงานไวงานดีครับเดี๋ยวพี่ส่งของขวัญไปให้นะครับโชคชัยนี่ได้มั้ยสอนอโชคชัยต่อพูดแล้วขึ้นเลยเดี๋ยวจะยังไงก็ผมไม่กล้าทั้งคดีที่เราตามเองอย่างเรื่องอะไรอ่ะขายกระเป๋าขายแบรนด์เนมก็ไม่ไปไหนขึ้นเลยครับพูดแล้วขึ้นเลยครับคือไม่ต้องนี่เจ้าทุกมาด้วยเดี๋ยวทุกมาด้วยนี่เจ้าทุกเข้ามานะเนี่ยครับเจ้าทุกเขาดูอยู่นะครับคือไม่ต้องยังไงคือผมนั่นสนิทนะน่ะกินเหล้ากันได้น่ะครับนี่ไงนี่พูดแล้วขึ้นเลยเนี่ยผมคือเอาเข้าจริงนะแม้กระทั่งคดีที่คุณอัจฉริยะตามอยู่หลายๆคดีก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่จะขยับทุกคดีนะครับแม้กระทั่งคุณอัจฉริยะลงมาจัดการเองพี่สงการพี่ทนายสงการทนายเกิดผลขึ้นหลายๆใครหลายๆคนนี่ก็ไม่ใช่ว่าขยับทุกอันนะครับไม่ว่าจะปลุดปลาดเหมือนกรณีน้องหญิงทุกคดีนะอ้าวแล้วพี่ก็มัวไปทำอะไรอยู่อ่ะจับพระเหรอผมไม่รู้ครับเห็นไว้ไวผมไม่รู้เหมือนกันครับพี่พระยังจำวัดยังไม่นุ่งสบงเลยครับไปชาร์จถึงมุ้งเนาะครับโอ้จับพระนี่ไวเนาะอ๋อฮะก็แหมฮะพูดแล้วมันขึ้นเลยเนี่ยมันงานกูไม่ขยับเลยแจ้งความมาจะข้ามปีอยู่แล้วครับหรือว่าอย่างคดีคืออย่างคดียาเสพติดอะไรนี่จะเร็วกว่าหรือว่าทนายเป้งเร็วครับใช่ไหมฮะเพราะมีคดียาบอกเลยครับเม็ดหนึ่งมีรางวัลนำจับครับอ๋อครับเข้าใจแล้วใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาแยกองค์กรออกมาเถอะครับงานเขาจะได้น้อยครับให้ตังค์เขาเยอะๆครับเขาจะได้มีกระติกกระใจทำงานครับเพราะว่าอย่างโดยรูปธรรมเนี่ยผมพอเวลาผมเห็นมีญาติผู้เสียหายให้มาให้สัมภาษณ์ว่าแบบไปช่วยหาหลักฐานช่วยตำรวจไปหาหลักฐานนู่นนี่นี่นั่นเองจนจะเป็นตำรวจซะเองผมก็ยังคิดเลยว่าแบบเวลาเรานั่งรถเมล์ขับผ่านไปแบบเห็นป้ายขึ้นป้ายว่านักสืบเอกชนอะไรพวกนี้นะไอ้นักสืบเอกชนนี่นอกจากสืบคดีผัวเมียแล้วเขาจะรับคดีอาญาพวกนี้ไหมทนายเป้งเผื่อกรณีใครมีตรงมีตังค์อย่าไปจ้างกันเคยมีนะฮะครับพักพวกกันเขาไปจ้างครับสืบได้ทุกเรื่องเพราะตำรวจรับจ้างเองขอบคุณครับแล้วเราก็ต้องเอาหลักฐานมาแล้วก็ไปส่งให้ตำรวจไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ตำรวจท้องที่หรอกท้องที่งานเยอะก็เป็นตำรวจหน่วยเฉพาะกิจหน่วยพิเศษส่วนใหญ่จะพอได้ซึ่งคดีน้องหญิงนี่ผมก็เห็นว่าท่านศรีวราครับท่านแวะไปที่กองปราบใช่ครับด้วยตัวของท่านเองเลยใช่ครับลงมาบัญชาแล้วก็ไปที่กองกำกับ2ด้วยครับเห็นเปิดประตูเข้าไปห้องพี่สมนึกครับดีใจด้วยนะครับพี่โทษฐานที่รู้จักกันครับก็เห็นพี่ได้แต่เรื่องร้อนๆทั้งนั้นเลยอ๋อครับพี่ครับคราวที่แล้วตอบคำถามในศาลผมก็ไม่ค่อยเคลียร์ก็ขอให้พี่โชคดีแล้วกันนะครับแต่คดีนี้ไม่น่าจะมีปัญหาคดีน้องหญิงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรรักนะพี่สมนึกครับคดีเช่นกับปัญหาเพียบเลยพี่เล่นมาพูดรายการนี้เลยนะครับเอ้ารู้จักกันนี่ๆคุณซุปเปอร์มอนถามมาว่าจัดรายการอยู่ตรงอมรพันธ์เหรอครับอมรพันธ์มันคือตรงไหนวะพี่ตรงนี้ว่ะอ๋อทีมงานพยักหน้ากันใหญ่เลยแล้วจะไปบอกเลยพี่เดี๋ยวตำรวจมาพี่มอนเขาจะไปแจ้งตำรวจหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยนี่ตัวแสบเลยเนี่ยครับถ้าตำรวจมานี่รับสายคุณมอนนี่น่าจะต้องมาตรวจบ้านคุณมอนก่อนใช่ไหมวันที่ 9 มาด้วยนะครับพี่มอนครับครับนะฮะ
อ๋อเป็นคณะเราเหมือนกันแต่เป็นคณะเราเราล้วนนวลนรดิษฐ์ไม่ใช่คณะเราอำนวยศิลป์เมื่อกี้มีเนี่ยคนเรียนอำนวยศิลป์มาแซวเราเนี่ยคุณอั๋นอำนวยศิลป์เนี่ยครับนะฮะก็โอเคแล้วครับทนายเป้งสำหรับคดีอาญาทั้งหลายนะครับคือเดี๋ยวรู้ขั้นตอนที่ทนายเป้งเมื่อกี้บอกไปเดี๋ยวเอากลับไปมีคนตายครับนะต้องแจ้งตำรวจครับทุกคดีแพทย์ต้องเป็นผู้ลงความเห็นครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าด่วนสรุปครับคนตายถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับนะครับเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานครับที่พึงจะมีฮะเสรีภาพด้วยครับอันนี้คือเราพูดถึงเฉพาะแค่หัวของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเท่านั้นนะแต่ถ้าโดนจับให้ดูบันทึกจับกุมครับครับใช่ไหมฮะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาคุยกันในส่วนของคนโดนจับบ้างครับว่าโดนจับต้องทำตัวยังไงครับเพราะว่าอย่างกรณีคุณออฟที่ขับรถเทเลอร์คุณอัจฉริยะมาถามเลยว่าใช้อำนาจอะไรในการที่ให้คุณออฟไปทำแผนเขายังไม่ถูกกล่าวหาคือลึกเขายังไม่เป็นคือมีฐานะอะไรเพราะว่าคดียังไม่เชิญผู้เสียหายมาสอบเลยร้อยเวรมันสอบวิทยาผ่านมาได้ไงวะผมไม่รู้ครับพี่ผมไม่รู้ฮะตอนนี้เขากำลังผลักดันโรงเรียนในร้อยตำรวจว่าจบในร้อยตำรวจมาเดี๋ยวได้วุฒินิติศาสตร์เพิ่มอีกจริงๆอย่าไปพึ่งไปให้วุฒิเขาเลยครับเรียนในร้อยก็เรียนสายปราบปรามสายครับออกกำลังกายไปเถอะครับงานสืบก็ให้พี่จอนนี่ก็ทำอ่ะครับพี่ถามพี่จอนนี่ได้ครับส่วนงานพนักงานสอบสวนเนี่ยครับแยกให้เด็กนิติศาสตร์เขาทำเพิ่มครับอ๋อยังไงพี่ก็รู้ได้ไม่เท่าพวกผมครับอ๋อนะเพราะว่าผมไม่ได้ตื่นไปวิ่งตีสี่ครับเราตื่นตีสี่ตื่นอ่านหนังสือเราตื่นตีสี่อ่านหนังสือเราตื่นตีสี่ไปวิ่งครับสู้กันไม่ได้หรอกให้ผมไปวิ่งจับโจรผมวิ่งไม่ได้ถูกต้องนะครับงานมันถนัดคนละอย่างคุณอย่าไปร่วมครับเพราะนั้นก็เอาเป็นว่าปฏิรูปตำรวจตามสัญญาย้ำวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนใครอยากให้จัด2ชั่วโมงก็บอกมานะครับเราจะสู้กับเมีย2018ครับเราก็ยังจัดชั่วโมงเดียวอยู่ครับเรายืนยันเราไม่ค่อยมีอะไรไม่มีอะไรมากฮะพูดเยอะปวดเจ็บคอครับพี่ต้องทักทายคุณธันนภัทรนะครับพัทธิติถากูลนะครับโอ้ชื่อนะครับมาตอนเขาจะเลิกรายการแล้วเขาจะมาดูเขาจะมาดูเมีย2018อ๋อครับมาผิดชาแนลนิดนึงเขาจะมาดูเมีย2018ครับยังไงก็อาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคดีรายละเอียดต่างๆเหล่านี้แหละนะครับรับรองว่าฟังเถอะมันอาจจะน่าเบื่อแต่ว่ามันเป็นประโยชน์กับคุณจริงๆนะครับนะฮะยืนยันได้ก็ขอขอบคุณหมวยหมวยช็อปนะครับร้านดีจริงบาย MM Shop โดยแม่ค้าคนสวยน้องหมวยของเราครับนะครับวันนี้พี่ลืมเอาเสื้อมาดีเจเดนจะดิ้นตายครับแล้วก็หลายๆคนที่คิดว่าจะลงโฆษณากับกูก็ลงสักทีเถอะอย่ามัวแต่คิดครับนะฮะรายการเรตติ้งก็ตกลงทุกวันนะครับนี่พูดเรื่องแต่ละเรื่องไม่รู้ว่าจะรอดคุกหรือเปล่านะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเรานะครับเดาเอาสิหวังว่าอาทิตย์หน้าเราจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเหมือนเดิมฮะครับนะฮะยังไงก็กราบขอบพระคุณแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจรอดคุกด้วยมีข่าวสารมีเนื้อหาอะไรสำคัญมีคำถามอะไรก็เรียนเชิญเทปต่อๆไปจะออกอะไรก็แจ้งกันในรอดคุกนี่แหละครับผมครับยังไงก็พบกันใหม่ครับอาทิตย์หน้าครับครับลาไปก่อนสวัสดีครับ